พลตรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยืนยันว่าจากการตรวจสอบพฤติการของนางสาวปริยนุชนนท์วังชัยหรือว่าเปรี้ยวกับพวกผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพพบว่าเป็นเพียงผู้เสพยาเสพติดแต่มีการพัฒนาตนเองซึ่งตำรวจปราบปรามยาเสพติดอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายของนายไซสนะแก้วพิมพาผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้และเครือข่ายของท้าวศรีสุขหรือไม่แต่เบื้องต้นพบว่าไม่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดของกลุ่มว้าแต่ยังเป็นที่สงสัยในส่วนของเทคนิคการหลบหนีที่เชื่อว่ามีผู้ให้คำปรึกษาเนื่องจากกลุ่มผู้ต้องหาไม่ได้หลบหนีไปยังประเทศลาวที่เป็นพื้นที่ใกล้เคียงแต่กลับหลบหนีขึ้นไปทางภาคเหนือยังประเทศเมียนมาแทนขณะเดียวกันพลตรวจโทสมหมายฝากเตือนไปยังผู้เสพยาเสพติดเพราะหากเสพแล้วจะควบคุมตัวเองไม่ได้ก็จะมีเหตุเกิดเหมือนคดีเขาสวนกวางก็เชื่อว่ากลุ่มผู้ต้องหาควบคุมตัวเองไม่ได้จึงก่อเหตุสลด